กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์คุณผู้ชมเมนูที่มีชื่อว่าตำซั่วก๋วยจั๊บเนี่ยเก๋มากทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้จะไม่ใช้แล้วข้าวปุ้นหรือขนมจีนแต่เราจะใช้เส้นก๋วยจั๊บยวนนี่แหละซึ่งมันมีคุณสมบัติเหนียวหนึบหนับเรียกว่านั่งสาวกันนะมีเสียงดังละอร่อยมากคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการต้มเส้นก๋วยจั๊บยวนก่อนนะคุณผู้ชมน้ำกำลังเดือดเฉียวเราก็ใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็เส้นก๋วยจั๊บนี่แหละคุณผู้ชมเอาใส่ลงไปเส้นแบบนี้มันมีคุณสมบัติของมันก็คือเหนียวเพราะฉะนั้นต้มก็ต้องดูจังหวะดีๆจะเห็นว่าอุ้ตายฟุบแล้วใช้ได้ไม่ได้คุณผู้ชมต้องรอจนกระทั่งเส้นค่อนข้างจะออกมาใสนิดนึงนะคุณผู้ชมเนี่ยดูอย่างตอนนี้จับดูอุ้ยเส้นยังไม่สุกคุณผู้ชมอุ้ยลอยแล้ว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 ใช้ได้คุณผู้ชมแค่นี้เห็นไหมคุณผู้ชมต้มนานเกินไปเส้นจะเละแล้วก็ขาดความเหนียวมันก็จะไม่อร่อยยิ่งถ้าได้เส้นสดนะ very good คุณผู้ชมนี่แหละต่อไปนี้ส้มตำของเราตำซั่วจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเตรียมขั้นตอนต่อไปส้มตำถาดใหญ่ขนาดนี้จะต้องมีผักกรอบด้วยเราไปทอดผักกันครับคราวนี้ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคุณผู้ชมกระทะไวทัลลัก3ชั้นด้ามเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายขนาด34เซนติเมตรนะคุณผู้ชมร้อนเร็วไฟไม่ต้องแรงมากคุณผู้ชมน้ำมันสำหรับทอดก็สำคัญเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าต้องใช้ให้ถูกประเภทถ้าจะทอดต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจทอดของอ่ะต้องไม่ขี้เหนียวน้ำมันคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ครั้งเดียวทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่ใช้ซ้ำเรื่องแป้งสำหรับชุบทอดให้กรอบเราใช้เป็นอยู่อย่างเดียวแหละโกกิคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหาร1ซองใส่ลงไปในชามตามด้วยน้ำสะอาดน้ำเย็นได้ยิ่งดีตามสัดส่วนที่ระบุไว้ข้างหลังซองใช้ทุกครั้งตามนี้เลยแล้วผลที่ได้ออกมาก็คือกรอบเป๊ะมากคนให้เข้ากันตอนนี้รอให้น้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะคุณผู้ชมอย่ารีบโยนลงไปตอนนี้มันไม่กรอบไม่ฟูแน่นอนเดี๋ยวนี้สาวๆเขากลัวอาหารทอดเขาบอกกินเสร็จแล้วอมน้ำมันเผื่อทอดเสร็จแล้วกินแล้วอ้วนอ้วนอุ้ยแต่คุณก็รู้นะว่าผักชุบแป้งทอดมันอร่อยอร่อยเพราะฉะนั้นชุบครึ่งนึงนี่เผื่อบางคนนะจะได้สบายใจอันนี้อย่างเงี้ยโอ้ตายอร่อยแน่นอนไหนลองสักชิ้นสิได้แล้วน้ำมันได้ที่เราก็ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งแบบนี้แครอทก็จุ่มครึ่งหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าชิ้นไหนเป็นแครอทไม่งั้นมันชุบมาหมดนะเวลารับประทานเสร็จแล้วไปเสี่ยงดวงเอาเพราะบางคนไม่ชอบถั่วฝักยาวฉันจะกินแต่แครอทผักกระถินโอ้ไม่น่าเชื่อนะจุ่มได้ทีนี้เวลาจะลงก็คลี่คลี่ซะหน่อยหนึ่งเก๋นะผักกระถินเนี่ยยอดอ่อนๆเขาบอกว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงและวิตามินก็เยอะผักบุ้งอันนี้ชอบประเดี๋ยวพอเราทอดผักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะลงมือตำกันแล้วนะตำซั่วตำรับเด็ดของเรากรอบล็อตแรกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปวางไว้เตรียมถาดไว้เลยนะคุณผู้ชมนะรู้ไหมตรงกับกรอบเนี่ยเวลาจุ่มลงไปในน้ำส้มตำอ่ะไม่ต้องไปใช้น้ำจิ้มเลยนะคุณผู้ชมเป็นการรับประทานผักเทมปุระที่เก๋มากเอาละเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตักขึ้นซับน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ข้างถาดเตรียมไว้รอส้มตำของเราเลยนะคุณผู้ชมน่ากินนะทุกอย่างก็พร้อมแล้วเตรียมรับประทานตำซั่วของเราพริกขี้หนูเนี่ยเดี๋ยวนี้ใส่ไปเพื่อให้เกิดกลิ่นของพริกที่มีความสดถ้าใส่พริกขี้หนูสวนเม็ดมันเล็กมากคุณผู้ชมใส่เยอะก็เผ็ดเผ็ดใส่น้อยก็ไม่รู้สึกถ้าคุณผู้ชมอยากเผ็ดบางคนก็ใส่พริกแห้งอันนี้ดีกว่าพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองถ้าป่นมาเสร็จถูกสุขอนามัยนะคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปเลยแบบนี้โอ้โหเผ็ดได้เรื่องเลยคุณผู้ชมแล้วก็กระเทียม 4-5 กลีบใส่ลงไปโขลกก่อนเลยพริกกับกระเทียม
พอพริกของเรากับกระเทียมเริ่มแหลกคุณผู้ชมตัวฝักยาวใส่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไว้คลุกอันนี้สูตรเรานะบางคนเขาบอกว่าต้องไปตำเลยให้มันแหลกๆไม่เอาอ่ะเราถนัดแบบนี้อันนี้ส้มตำก็ทะเลาะกันไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าสูตรใครก็สูตรเขาสินี่แบบตำสุภาพนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยลำด้วยแล้วก็เฟี้ยงไม้ตีพริกลงไปแล้วก็ลับกลางอากาศอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมรสจัดหน่อยน้ำตาลปี๊บจกมาเลยจากไหหรือจากกระปุกนี่ใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลานิดหนึ่งน้ำมะนาวก็ใส่ไปเป็นพิธีแต่จริงๆไม่ได้ต้องการเลยความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวก็ใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็เอาเปลือกเฟี้ยงลงไปเลยนะคุณผู้ชมความเปรี้ยวจริงๆที่จะดูมั่วหนัวกับตำรับนี้ต้องเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมชั้นซองหนึ่งเลยวันนี้คุณจะบอกอุ๊ยตายเปรี้ยวแย่เลยนี่ทำแกงส้มในหม้อหนึ่งนะกินได้สองคนสามคนแต่พอใส่ไปเสร็จแล้วฉันใส่น้ำปลาลงไปอีกแค่นี้คุณพระแล้วก็ใส่บักหุ่งอันนี้นี่ต้องแล้วแต่นะคุณผู้ชมบางคนก็ชอบแบบคลุกแต่สำหรับเราอ่ะต่ำเลยให้มันช้ำๆถ้าต่ำเป็นเอาตายเลยเนาะเนี่ยตัวฝักยาวที่เหลือมะเขือเทศคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะเส้นที่เราต้มไว้เอาลงไปคลุกเดี๋ยวคุณผู้ชมดูในถาดก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่หมูยอเห็นไหมคุณผู้ชมตาวาสนาไปซื้อนะจัดการนึ่งซะหน่อยลวกซะหน่อยหรือแกะห่อมาหั่นเลยก็ไม่ว่ากันไข่เค็มไข่เยี่ยวม้านี่คุณผู้ชมอย่าซื้อผิดนะเราใช้ผลิตภัณฑ์ปลาเคซีเอฟนะคุณผู้ชมโรยถั่วลิสงไหมนี่อยู่นี่โอ้ยต้องบอกไปเนี่ยก็เป็นถั่วลิสงตราข้าวทองเห็นไหมคุณผู้ชมอยู่ในห่อที่สะอาดสะอาดคุณผู้ชมจัดการเอามาคั่วพร้อมใช้เลยเอาละเสร็จแล้วเราก็ตักตำซั่วของเราอุ้ยตายกลิ่นรสมากนะคุณผู้ชมถั่วลิสงแหมขอวางข้างนี้แล้วกันนะเพราะบางคนก็ชอบหยิบทานถั่วลิสงแต่อันนี้หมูฝอยอบกรอบคุณผู้ชมอันนี้นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเราต้องเอามาโรยหน้ามันถึงจะแบบดูแล้วชวนรับประทานนะคุณผู้ชมนะพออบมาสักกรอบกรอบกองเป็นภูเขาแบบนี้เลยคุณผู้ชมส้มตำตำรับนี้ของเราเลิศไหมคุณผู้ชมอย่าลืมนะทำรับประทานกันนะอาหารหน้าตาเดิมๆแต่เครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆเราพัฒนายิ่งขึ้นตำรับดีๆอย่างนี้จะมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์นะบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23กับรายการกินได้ก็กินนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับเคล็ดลับที่จะมาแชร์กันวันนี้เนี่ยคือเคล็ดลับการนึ่งข้าวเหนียวค่ะคุณผู้ชมเราจะเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะเขาบอกว่าจะทำให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยเรียงเม็ดสวยใส่สารส้มนะคะตำละเอียดลงไปกับน้ำจากนั้นเอาข้าวเหนียวของเราที่ล้างจนสะอาดแล้วเนี่ยนะคะแช่ลงไปขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาเนี่ยนะคะประมาณ3ชั่วโมงหรือแช่ข้ามคืนได้ก็ยิ่งดีเลยวันนี้เราจะทำขนมหวานรับประทานกันแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมนั่นก็คือตาโก้แอปเปิ้ลส่วนผสมตรงนี้จะมีรสชาติเพียงอย่างเดียวคือเค็มๆมันๆนะคุณผู้ชมไม่หวานเพราะหวานไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังซ่อนเปรี้ยวอีกต่างหากกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ